สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10มกราคม2566คุณเปรียวศรีเงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าลุงตู่สู่วาทะบิ๊กตู่ก็ขออนุญาตหยิบยกสิ่งที่คุณเปรียวศรีเงินเขียนเอาไว้เนี่ยครับนำมาเล่าสู่กันฟังรายละเอียดมีดังต่อไปนี้3ตอตอตู่ตอตุ๋ยตอไตรรงเข้ามาแทนที่3ปอป้อมป๊อกประยุทธ์ในพื้นที่การเมืองนับจากนี้ก็แปลกดีพรรครวมไทยสร้างชาติโลโก้เป็นธงไตรรงทำให้บังเอิญก็ฟ้าดินจัดสรรได้คนชื่อไตรรงสุวรรณคีรีมาเป็นเสนาธิการใหญ่ฝ่ายการเมืองของพรรคไตรรงเคยเป็นทั้งโฆษกทั้งคลังสมองข้างกายป๋าเปรมสมัยเป็นนายกสร้างสังคมชาติให้ชดช่วงชัตวาลหลังจากป๋าเปรมบอกพอแล้วไตรรงก็ลงสมัครส.ส.ที่สงขลาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2529และเป็นลูกแม่พระธรณีบีบมวยผมเรื่อยมาอีก36ปีต่อมาคือเมื่อ6ตุลา65ไตรรงยื่นใบลาออกจากประชาธิปัตย์หนึ่งในเหตุผลผมขอโอกาสมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งหนึ่งในบั้นปลายชีวิตทางการเมืองของผมและลมหายใจของตอไตรรงก็มารวมเป็นลมหายใจทางการเมืองเพื่อชาติในบทบาทที่ปรึกษาให้นายกลุงตู่ลุงตู่ผู้ใช้เวลา8ปีต่อคบเพลิงช่วงโชติชัชวาลทางเศรษฐกิจของชาติของป๋าที่ใกล้หมดหนี้ดับให้โชนฉายชัชวาลชาติสู่ศตวรรษที่21เมื่อตอตู่ตัดสินใจประกาศเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติของตอตุ๋ยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคตอไตรรงก็ร่วมเป็นไตรรงเต็มผืนให้รวมไทยสร้างชาติเป็น3ตอบวกสะพัดขัดลูกตาเหล่าพรรคริษยาทางการเมืองยิ่งนักตอตุ๋ยพีรพันธ์นั้นจะว่าไปก็สายเลือดลูกแม่พระธรณีบีบมวยผมเช่นเดียวกับตอไตรรงและขอขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ในฐานะคนรุ่นใหม่ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคเมื่อเห็นตอตู่ขุนพลทหารแต่ปฏิบัติการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเด่นชัดในวิถีประชาธิปไตยคือยึดกฎหมายยึดประโยชน์ชาติประโยชน์ประชาชนต้องมาก่อนและสถาบันต้องมั่นคงปลอดภัยใครจะด่าจะชังจะใส่ร้ายเหยียดหยามนินทาตัวท่านก็ตามสบายยกให้เป็นสิทธิเสรีภาพตามวิถีประชาธิปไตยแต่กับความมั่นคงของชาติและสถาบันใครหน้าไหนก็ห้ามล้ำเส้นเป็นอันขาดและในทางปฏิบัติตัวท่านคือตัวนายกถึงไม่รวยแต่ไม่มีการโกงเอามาแบ่งกันเป็นที่รับรู้ยอมรับทั้งในหมู่ศัตรูและหมู่ชนผู้มีสัจจะในหัวใจเพราะเหตุนี้บุคคลผู้มีปณิธานเป็นศรัทธาเชื่อเพื่อชาติมั่นคงและมหาชนมั่งคั่งก็ดั่งประทีปลอยคงคาในความหลักเส้นทางคงคาไหลสุดท้ายใจปณิธานเจตนาเป็นมหานาทีรวมสายไหลไปบูชาพระจุฑามณีณชั้นดาวดึงส์เดียวกันการที่คนการเมืองปณิธานเดียวกันแต่อยู่คนละทิศคนละทางและวันนึงในโลกที่ไม่มีคำว่าบังเอิญแต่ละบุคคลผู้ไม่ต่างปณิธานที่โลกจัดสรรไว้แล้วก็โคจรมารวมสายก่อเกิดเป็นมหานาทีรวมสายรวมไทยสร้างชาติใต้ธงนำ3ต่อที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวาน9มกราคม66อยากบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสัจจาอธิษฐานบนเส้นทางสีขาวทางปณิธานทางการเมืองของนายกประยุทธ์นับว่าน่าสนใจและน่าติดตามดูยิ่งนักที่จริงไทยโพสต์ก็อยู่ไม่ไกลศูนย์ประชุมสิริกิติ์แต่นอกอ้อมแขนการเมืองจึงไม่ได้ไปดมบรรยากาศด้วยจมูกตัวเองอาศัยดูๆฟังๆจากข่าวสารฟังว่าแฟนลุงตู่แห่แหนกันมาให้กำลังใจชนิดกินกันไม่ลงระหว่างคอนเสิร์ต Blackpink ที่สนามสุขกับที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เย็นวานพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทม.มาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติผมเซอร์ไพรส์นะพลตำรวจเอกอัศวินแต่ก่อนผมเฉยๆแต่ตอนนี้นับถือท่านไม่ใช่นับถือตรงมาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแต่นับถือตรงที่ท่านเมื่อแพ้เลือกตั้งกทม.แสดงความเป็นสุภาพบุรุษการเมืองเยี่ยงอดีตนักการเมืองอื่นที่นับถือยกเว้นทักษิณคือแพ้ก็หลีกทางให้คนชนะเขาไม่มาวอแวร์ไม่ทำตัวเป็นอำนาจซ้อนซ่อนอยู่ในหมู่ข้าราชการกทม.ซึ่งพลตำรวจเอกอัศวินเป็นดั่งหน้ามือที่ต่างกับหลังตีนอย่างที่ทักษิณเป็นอยู่ทุกวันนี้จะเห็นได้จากชัดชาติเข้ามาบริหารกทม.ผ่านฮันนีมูน3เดือนไปแล้วจนขณะนี้กว่าค่อนปีมีแต่เสียงด่าและเสียงขับไล่ไหนบอกอาสาเข้ามาแล้วทำไม่ได้ก็อย่ามาเป็นตอนหาเสียงทำได้หมดทุกปัญหาแก้ได้หมดแต่พอเป็น214ข้อที่ให้ไว้ข้อเดียวชัดชาติยังทำไม่ได้เลยไม่ได้ก็ยกไว้แต่ที่จันไรก็คือของดีๆที่ยุคอัศวินทำไว้นอกจากยกเลิกบ้างไม่สารต่อบ้างซ้ำร้ายกรุงเทพดีอยู่เดิมยุคชัดชาติกลับซ้ำเติมปล่อยให้ชำเราเมืองกันตามสบายจนใกล้จะเป็นนรกกรุงไปแล้วแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นเช่นทักษิณต้องออกมาฉวยโอกาสแทรกแซงงานฉวยโอกาสด่าซ้ำเติมไปแล้วอย่างที่ทักษิณทำกับนายกประยุทธ์ทั้งใต้ดินบนดินตลอด8ปีที่ผ่านมา
แต่นี่กับอดีตผู้ว่าอัศวินคำเดียวก็ไม่เคยมีความเห็นเชิงลบเชิงบวกออกจากปากท่านเป็นการแทรกแซงเกี่ยวกับงานกทมในอุ้งมืออุ้งตีนคิงคองยักษ์ตรงนี้ผมจึงนับถือยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษการเมืองของท่านเมื่อมาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติท่านบอกไม่ลงส.ส.ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์มาช่วยทำงานให้ลุงตู่อย่างเดียวมีคนการเมืองแฟรงค์แฟร์แบบนี้ชาวบ้านสบายใจอดีตผู้ว่ากทมอัศวินมาแล้วแล้วเดอจ้ำสกลทีพัทยกุลอดีตรองผู้ว่ากทมหายไปไหนเมื่อวานจึงไม่เห็นเดอจ้ำนี่เหมือนกันพ่ายให้ผู้ว่าล้านสามไปเมื่อพฤษภาปีที่แล้วก็ไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรในงานกทมที่เหลวเละขนาดนี้ขณะที่พื้นที่หลายแห่งในกทมเป็นงานที่เดอจ้ำจัดระเบียบไว้ดีแล้วก็เละไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเหมือนในตอนนี้นี่คือวิถีสุภาพบุรุษทางการเมืองเช่นกันเมื่อเสนอตัวแล้วประชาชนยังไม่พร้อมมอบหน้าที่ให้ทำแต่มอบให้ชัดชาติทำก็ต้องเคารพเสียงล้านสามให้ชัดชาติเขาบริหารไปถ้าตัวเองศรัทธารับใช้ในงานกทมก็ไม่ต้องหากินบนซากศพคนอื่นก็จงยืนบนฐานเจตนารมณ์มุ่งมั่นงานกทมให้คนกรุงเห็นเพราะ4ปีปั๊บเดียวเองอีกทั้งเลยจำไม่ใช่คนแปลกหน้าของคนกรุงมีผลงานสมัยเป็นรองผู้ว่าเป็นที่ประจักษ์มักคุ้นกับชาวกทมอีกต่างหากเพียงแสดงความมุ่งมั่นในศรัทธาว่าพร้อมกับงานกทมและอย่าห่างหน้ากับคนกทมเมื่อถึงเวลาด้วยศรัทธาและจริงใจต่อคนกทมผมเชื่อเลยจำซึ่งโดยพื้นฐานคนกทมรักเอ็นดูอยู่แล้วเพียงกะล่อนทางการเมืองไม่เป็นเท่านั้นวันหนึ่งอย่าว่าล้านสามเลย2ล้านคนกทมก็พร้อมเทให้เดอจ้ำถ้ารักษามาตรฐานความมุ่งมั่นให้คนกรุงเห็นสม่ำเสมอผมเชื่อเดอจ้ำก็ต้องมาอยู่รวมไทยสร้างชาติกับนายกกับคุณพีรพันธ์และดร.ไตรรงค์ตัวแทนพรรคที่จะชิงชัยสนามผู้ว่ากทมสมัยต่อไปเดอจ้ำเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าอดีตผู้ว่าอัศวินจะเป็นอีกแรงที่ช่วยส่งเสริมคุยถึงคุณอัศวินก็เลยยาวไปถึงเดอจ้ำสกลทีคนมีอนาคตที่น่าสนใจถ้าได้ฝึกปรือวิชากระบี่ปราบมารกับอาจารย์ไตรรงค์สักพักแล้วก็จะเป็นหนึ่งในยุทธจักรนักบูหน้าหยกรุ่นใหม่ได้ไม่ยากนี่ผมก็คุยไปหูก็เงียบฟังข่าวโทรทัศน์เขารายงานนายกขึ้นเวทีเปิดตัวไปพิธีกรข่าวเอ่ยปากประมาณว่านายกองลงขึ้นเวทีทางการเมืองมาก็หลายครั้งแต่ครั้งนี้ที่สัตยาบันรวมไทยสร้างชาติท่ามกลางสักขีพยานล้านแปดณศูนย์ประชุมสิริกิติ์เปลี่ยนจากลุงตู่เป็นบิ๊กตู่ผู้กล้าหน้าแนวประชาธิปไตยรวมไทยสร้างชาติเจ้าของวาทะประเทศไทยต้องไปต่อไม่ใช่ผมประยุทธ์ไปต่อก็เคลียร์คัดชัดเจนครับนี่เป็นรายละเอียดที่คุณเปรียวศรีเงินนั้นเขียนเอาไว้เนี่ยครับในเช้าวันที่10มกราคม2566ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เมื่อวานนี้ไปเปิดตัวเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้3ต่อต่อตู่ต่อตุ๋ยต่อไตรรงค์นั้นจะพารวมไทยสร้างชาติไปในทิศทางไหนอย่างไรและก็จะฝากฝีไม้ลายมือทางการเมืองไว้อย่างไรนั่นก็อยู่ที่ว่าประชาชนคนไทยจะให้โอกาส3ต่อในนามรวมไทยสร้างชาติได้ทำหน้าที่หลังจากนี้หรือไม่ครับ